สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ลุงเข็มลุงโจ้ก็มานั่งจิบกาแฟกันกลางสวนเลยครับเนี่ยที่นี่เขาก็เรียกว่า A House Homestay ปากช่องก็ปากช่องโคราชนะครับที่นี่ก็บรรยากาศดีต้นร่มไม้ใบหญ้าแล้วก็มานั่งจิบกาแฟร้องเพลงกลางสวนให้ท่านผู้ชมฟังครับเพลงนี้เราก็อายุเยอะแล้วล่ะแต่ว่าอยากจะร้องเพลงวัยรุ่นเขาบอกเพลงนี้มันดังมากนะมันเป็นเพลงที่มียอดวิวต้องประมาณ200ล้านวิวอะครับขนาดนั้นต้นฉบับเขาอะคุณก็เพิ่งรู้จักเมื่อวานใช่ไหมฉันร้องให้ฟังอะผมร้องให้ฟังก็ลุงเข็มก็อยากร้องนะว่าจะได้บรรยากาศยังไงบ้างครับอ้าวมาเลยนักดนตรีโอเคเพิ่งแกะมานั่นเนี่ยจำอะไรได้บ้างไหมเกี่ยวกับฉันคนเก่าเพลงเดิมๆที่เคยเป็นของเราเธอยังร้องยังฟังอยู่ไหมไม่รู้ว่าความรู้สึกในตอนที่มันดึกๆเธอยังเหงายังเหมือนวันเก่าๆอยู่ไหมไม่รู้ว่าภาพแววตาที่เธอได้เคยมองมาจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนนอกจากชื่อฉันมีสิ่งอื่นอีกไหมที่เธอยังใส่ใจและพอจำมันได้อยู่จากความรักยังเหลือไม่ผมไม่รู้ในความทรงจำเธอยังจะมีฉันอยู่มั้งไหมตักเดิมๆที่เคยนุ่นที่เธอนุ่นบัดนี้ก็มีใครได้นอนยังเก็บไว้รอเธอเสมอไม่รู้ความรู้สึกในตอนที่มันดึกๆเธอยังเหงายังเหมือนวันเก่าๆอยู่ไหมไม่รู้ว่าภาพแววตาที่เธอได้เคยมองมาจะเปลี่ยนนอกจากชื่อฉันมีสิ่งอื่นอีกไหมที่เธอยังใส่ใจและพอจำมันได้อยู่เศษจากความรักยังเหลือไม่คงไม่รู้ในความทรงจำเธอยังจะมีฉันอยู่บ้างไหมนอกจากชื่อฉันมีสิ่งอื่นอีกใจและพอจำมันได้อยู่เศษจากความรักยังเหลือไม่คงไม่รู้ในความทรงจำเธอยังจะมีฉันอยู่บ้างไหม ตักเดิมๆที่เธอคุ้นที่เคยนุ่นเมื่อก่อนยังไม่มีข้าใครได้นอนยังเก็บไว้รอเธอเสมอไม่รู้ว่าความรู้สึกในตอนที่มันดึกๆเธอยังเหงายังเหมือนวันเก่าๆไม่รู้ว่าภาพแววตาที่เธอได้เคยมองมาจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนนอกจากชื่อฉันมีสิ่งอื่นอีกไหมที่เธอยังใส่ใจและพอจำมันได้อยู่เ
บ้างไหมในความทรงจำเธอยังจะมีฉันอยู่เฮ้ยแก่แล้วมันก็ต้องมีความทรงจำมั้งอะเนาะยังเหลือมั้งอะป้าฝายยังเหลือความทรงจำอะไรบ้างได้ไหมจำทุกอย่างจำทุกอย่างจำมาจำมาสิ่งดีๆนะสิ่งไม่ดีไม่ต้องจำสิ่งไม่ดีอะทิ้งชักโครกไปจำได้แต่ชื่อตับจำได้ไหมจำที่ถามจริงนะทุกวันนี้จำแฟนเก่าได้ไหมอ๋อจำได้อะอ๋อมีแฟนเก่าเออลุงเข็มนี่แบบมีเยอะแฟนลุงเข็มนี่แฟนเก่าจำไม่ได้เลยจำได้แต่แฟนใหม่อืมอืมอย่าเลยเห็นพูดถึงอยู่โอ้ยแฟนเก่าไม่จำแล้วจำแต่แฟนใหม่แฟนปัจจุบันในความทรงจำถ้ายังจะมีฉันอยู่บางไหมร้องเพลงจิบกาแฟกลางสวนนี่ก็มีความสุขดีนะคุณพี่ว่าไงครับเพลงเพราะไหมปรบมือนี่เรามีคนดู3คนขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมจบกันเดี๋ยวฟังเพลงต่อไปครับเอาเพลงเดี๋ยวจะร้องเพลงเอาเป็นเพลงโบราณก็แล้วกันครับ